ทราบกันแล้วใช่ไหมคะฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะถนนหนทางโดยเฉพาะถนนสายใหม่เรียบทางรถไฟในเขตไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพระพรหมก็น้ำท่วมกันไปหมดคืออย่างนี้คุณจำได้ไหมเราเคยสนทนากับคุณสมเกียรติประจำวงใช่ค่ะผอ.สำนักงานน้ำแห่งชาติค่ะคุณสมเกียรติประจำวงเคยเล่าให้ฟังว่าปัญหาของตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งอยู่ระหว่างภูเขากับทะเลใช่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขากับทะเลค่ะฝนตกน้ำจากเขาน้ำจากภูเขาก็ไหลลงทะเลใช่ค่ะแล้วผ่านเมื่อไปขวางทางน้ำเมื่อไปตั้งอยู่ขั้นกลางระหว่างภูเขากับทะเลเมื่อน้ำจากภูเขามาลงมันก็ต้องผ่านนครศรีธรรมราชมันก็ผ่านตัวเมืองจำได้ไหมเพราะถนนที่ขวางทางน้ำนั่นแหละมันเป็นแก้มลิงรับน้ำโดยตรงถูกต้องจำได้ค่ะซึ่งบิ๊กฉัตรพลเอกฉัตรชัยสาลีกัลยะที่รับผิดชอบเรื่องแผนแม่บทน้ำของประเทศเนี่ยก็ได้ผลักดันจนเกิดโครงการที่จะทำคลองที่จะบายพาสน้ำจะทำระบบคลองใหญ่เลยบายพาสน้ำจากภูเขาให้ลงทะเลใช่ค่ะมีทางไปผ่านเมืองใช่ค่ะมีทางมีเส้นทางจะเซฟเมืองนครก็ต้องให้มีทางให้น้ำมันไหลผ่านได้ใช่ก็ทำบายพาสน้ำไปเขาก็บายพาสแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่ะมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่สร้างเสร็จภายในกี่เดือนมันใช้เวลาอย่างน้อย2 ปีในการที่จะก่อสร้างเสร็จเพราะนั้นตอนนี้พอน้ำมาปุ๊บต้องรับไปก่อนเดี๋ยวรออีก2-3 ปีข้างหน้ามันเสร็จเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนี่ยเขาบอกว่ามวลน้ำจากเทือกเขาหลวงหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชโดยตรงเลยตอนนี้ก็ส่งผลให้ซอยมุกเปาะเยอะแยะไปหมดไปดูคลิปดีกว่าไปดูคลิปเห็นภาพน้ำแล้วจะตกใจว่าแรงมากค่ะโอ้เห็นไหมฮะโอ้น้ำแรงด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะน้ำแรงด้วยนะนี่คือบ่าจากเทือกเขาหลวงลงมาก็เนี่ยแหละค่ะต้องผ่านใจกลางเมืองนี้แหละค่ะเขาบอกไอ้ตัวถนนเนี่ยแหละก็เป็นจุดหนึ่งที่ขวางทางน้ำด้วยแล้วเป็นพื้นที่แก้มลิงอันนี้เป็นสภาพน้ำท่วมล่าสุดตอนเช้านะคะวันนี้นะคะไม่ใช่เมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดว่าน้ำก็ในตัวเมืองก็ยังเต็มพื้นที่อยู่ตรงนี้เป็นสภาพน้ำบริเวณถนนที่มีชื่อว่าถนนพัฒนาการคูขวางหน้าห้างโอเชียนและธนาคารธนชาตินครศรีธรรมราชนี่ไงน้ำท่วมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพิชยุทธนะครับมีนักกนิษฐ์คลิปนี้เราสอยจาก Facebook ของคุณพิชยุทธมีนักกนิษฐ์กราบขอบพระคุณฮะกราบขอบพระคุณเป็นภาพล่าสุดของเช้าวันนี้นะคะสถานการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะคะว่าน้ำก็ยังท่วมนะคะตัวเมืองค่ะแล้วก็ตั้งความหวังว่าไอ้ระบบบายพาสน้ำของบิ๊กฉัตรเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อไหร่วันนั้นภาพอย่างนี้จะไม่ได้เห็นละใช่ค่ะน้ำจะไม่ผ่านตัวเมืองแบบนี้อีกแล้วนะคะถ้าเขามีเส้นทางน้ำของเขาเหมือนกรณีคือมันเป็นโมเดลเดียวกันกับที่หาดใหญ่อะใช่ค่ะที่เขาเซฟในเขตเศรษฐกิจของหาดใหญ่เพราะว่าเขาจัดระบบน้ำอ้อมเมืองใช่ก็มีเส้นทางน้ำเหมือนกันแหละให้น้ำมันมีทางไปของมันเหมือนกับที่จังหวัดตรังถ้าผมจำไม่ผิดจังหวัดตรังใช่ค่ะด้วยค่ะนะแต่ว่าต้องเป็นระบบคลองที่มันใหญ่จริงๆอ่ะมันดังนั้นมันต้องใช้เวลาก่อสร้างสัก2-3 ปีใช่ต้องตั้งงบประมาณอะไรต่างๆด้วยก็บ้านเรา1ตั้งงบประมาณตั้งวันเสร็จเปิดประมูลเสร็จเซ็นสัญญาเสร็จโอ้บวกไปเลย2-3 ปีกว่าจะเสร็จนะตั้งแต่ตั้งงบนะก็แต่ว่าก็ยังดีที่รออย่างมีความหวังใช่อย่างน้อยอีก2 ปีไม่เกิน3 ปีข้างหน้าโอเควันนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ